โอ้โหคุณวิรวันเหรอแมนบอแมนลีบอลองยิ้มหน่อยได้ไหมทางนั้นเอ้ยแค่ครับท่านลุงข้าลุงขาเอ๊ะมันหายไปจอไหนนะอะไรกันป๋าครับป๋าขาเนี่ยหายไปจากจอเลยโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือเขาปวดหน้าเท้าบนที่ติดนิ้วไม่ใช่ส้นเท้าอ๋อแหมอยากจะโชว์เหมือนกันนะอ๋อหน้าเท้านะนึกซะว่าฝ่ามือลุงคือเท้าก็แล้วกันเนาะอันนิ้วเท้านี่นิ้วมือคือนิ้วเท้าเนาะหน้าเท้าก็น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่นะใช่นะหน้าเท้าเนาะแถวนี้แถวนี้นะโอเคแล้วไม่ยากครับผมถ้าเป็นลุงนะลุงจะเนี่ยแค่นี้เองครับมือลุงนี่จับเข้าไปรีดเข้าไปปุ๊บง่ายๆครับถ้าจะลงอธิบายตรงนี้คือมันอั้นอะไรมันอั้นไฟฟ้าสถิตมันไม่เดินมันก็เลยมีอาการปวดเพราะฉะนั้นหมอนวดไงหมอนวดฝ่าเท้านะคนที่เขามีพลังก็ทำได้จริงๆหมอนวดถ้าหากว่าพลังงานไม่พอก็เข้าตัวหมอนวดนั่นแหละโอเคไหมมันจะดูดดึงก็มันจะถ่ายเทกันอะไรกันนะเอาเถอะยังไงก็ตามที่เขาจ้องหมอนวดที่เขาประกอบอาชีพกันอยู่ในเวลานั้นในเวลานี้ก็ได้นะแต่ลุงไม่ไปตรงนั้นมันมากกว่าตรงคำว่าหมอนวดนี่โอเคไหมก็เลยต้องบอกว่าแค่เพียงสัมผัสสำหรับลุงนะมันก็จะหายทีนี้ทางฝั่งคุณเนี่ยบ้านท่านเนี่ยกับบ้านผมงั้นวิธีการที่ง่ายๆครับยืนขย่งครับยืนขย่งนะยืนขย่งเนี่ยให้หน้าเท้าเนี่ยมันทำงานแล้วก็ถูกันฮะถูไปถูมาแค่เองครับถูกับกันเนี่ยมันแชร์กันคือไฟฟ้าสถิตสองข้างลบบวกก็ว่าได้ฮะมันจะแชร์กันสุดท้ายมันจะเบานิ้วมือมันจะเบานิ้วเท้าแค่นี้ฮะแต่ที่แน่ๆคือให้ครับอากาศซะก่อนสูดอากาศเข้าไปลึกๆรักลั่นหยุดนานๆเนี่ยโอเคนะเพื่อที่การให้พลังงานภายในมันโฟลว์นั่นเองหรือว่าให้ระบบเลือดนะกับไฟฟ้าสถิตมันทำงานเพราะหัวใจจะเป็นตัวทำงานให้ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นตัวเริ่มต้นส่วนตัวขยับนิ้วตามก็อย่างที่ลุงว่าให้ฟังเนี่ยครับนะขอให้ใช้ครับถามว่าทำไงดีบอกวิธีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำนะคะและจะเกิดประโยชน์สมปรารถนาอย่างยิ่งค่อนข้างจะ95%อัพครับท่าน